สวัสดีครับผมวันนี้เรามาแกะกล่องกันนะครับผมวันนี้พอดีว่าสั่งกระเป๋าจากไฟล์ถากมานะครับสั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับผมเป็นไฟล์ถากแบบ F-cut นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องให้ดูกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเปิดกันเลยดีกว่าต้องบอกว่ากระเป๋าไฟล์ถากเนี่ยผมรอมา10ปีแล้วผมรอมา10ปีนะเพราะว่าผมอยากได้กระเป๋าไฟถากนี่มั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยปี2ละแต่ทีนี้เนี่ยไม่มีตังค์ซื้อนะครับตอนนั้นเล็งเจมมี่กับฮาวายไฟโอเอาไว้นะแต่ก็คือก็ไม่ได้ซื้อนะครับจนแบบเรียนจบมหาลัยมาเป็น10ปีแล้วก็เพิ่งมาได้ซื้อนะครับกลายเป็นรุ่นนี้แทนเพราะว่าเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเห็นพี่ในกลุ่มนะที่ในสตาร์แกรมเนี่ยเขาถ่ายรูปกลุ่มที่เป็นจักรยานด้วยกันเนี่ยเขาถ่ายรูปรถจักรยานของเขาแล้วก็มีแบบมีกระเป๋าไฟถากรุ่นหนึ่งแขวนอยู่ที่รถจักรยานเขาก็เลยเฮ้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยไฟถากมีรุ่นนี้ด้วยหรอก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูครับสรุปว่ามันคือรุ่น Knight Rider นะซึ่งเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็แน่นอนหมดหวังนะครับเพราะว่าปกติตัวกระเป๋าธรรมดามันก็แพงอยู่แล้วนะแต่ประเด็นคือการแบบไม่มีไม่ผลิตแล้วนะก็แพงเข้าไปใหญ่ก็เลยหมดหวังว่าจะซื้อรุ่นนี้นะแต่เผอิญเมื่อตอนต้นเดือนเมษาเอ้ยต้นเดือนมีนาดิ Facebook ของไฟถากมันก็เด้งมาครับบอกว่าเอ้ยตอนนี้มีดี F-cut กระเป๋าไฟถากอยู่นะรุ่น Knight Rider กับ Racket นะครับผมก็กดเข้าไปดูต้องบอกว่าตอน F-cut เนี่ยเขาจะพูดว่าไงดีอะตอนที่เข้าไปเนี่ยผมเข้าไปตอนอาทิตย์แรกเลยนะครับมีผ้าใบผืนที่ต้องการอยู่เป็นสีเขียวต้องบอกก่อนว่าผมอยากได้ F กับอยากได้สีเขียวนะครับอยากได้ไฟถากสีเขียวเป็นคนคลั่งสีเขียวนะครับอยากได้สีเขียวอันนี้ไปกำกับภาษีผ่านไปนะผมมาอยากได้สีเขียวอยากได้ไฟถากสีเขียวมาตลอดนะครับดูก็ดูเวลาดูก็ดูไฟถากสีเขียวมาตลอดเข้าไปครับเจอผ้าใบนี่ครับตอนที่เข้าไปเนี่ยผ้าใบผืนที่ต้องการก็คือผืนสีเขียวผืนนี้นะครับอยากได้ผืนสีเขียวผืนนี้แบบทั้งใบเลยแต่ทีนี้ผ้าใบอ่ะมันเหลือแค่ทำได้แค่ส่วนนี้ครับตอนที่เข้าไปอ่ะนะแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปดูเนี่ยเลือกกระเป๋าเลือกลายเลือกอะไรหมดแล้วเป็นกระเป๋าประมาณ1ใบครับแล้วก็กดสั่งซื้อไปตัวกระเป๋ามัน270ฟรังครับ270ฟรังสวิตนะก็ประมาณ 9,000 กว่าบาทแต่ทีนี้เนี่ยพอเจอค่าส่งเข้าไปบวกค่าส่งเข้าไปพอกดจะจ่ายเงินแล้วเนี่ยเจอค่าส่งไป30ฟรังเฮ้ยใครเป็นบ้างครับว่าแบบค่ากระเป๋าไม่เท่าไหร่แต่แบบไม่อยากเสียค่าส่งผมก็เป็นผมเจอค่าส่งเข้าไป30ฟรังก็อีก 1,000 กว่าบาทนะกระเป๋าจาก 9,000 กว่าบาทก็คือกลายเป็น 10,000 นิดๆนะครับก็เลยแบบเฮ้ยมีแบบชะงักนิดหนึ่งนะครับก็เลยชะลอไว้ก่อนแล้วก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าคือ F-cut เนี่ยกระเป๋าผ้าใบผืนผ้าใบล็อตหนึ่งอะครับเขาจะแบ่งเป็นล็อตนะสำหรับรอบนี้นะ1ล็อตเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ1อาทิตย์ผ้าใบจะมีประมาณ5-60ผืนนะครับให้เราเลือกใน1อาทิตย์ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่มันจะเปลี่ยนล็อตเนี่ยถ้าเกิดผ้าใบอะไอ้ผืนเนี้ยข้างบนเนี้ยกระเป๋าใบนี้ที่ผมเลือกไว้อ่ะมันยังอยู่ให้ผมเลือกอ่ะผมก็จะซื้อนะเอาวันสุดท้ายเลยขอเป็นวันสุดท้ายเลยของวันที่เขาจะลดสต็อกผ้าใบนะครับผลปรากฏว่านี่ครับก็ได้มาเป็นกระเป๋าใบนี้สรุปว่ามันก็ยังไอ้ผ้าใบผืนนั้นที่ผมต้องการมันก็ยังเหลือนะครับเหลือข้างบนเอาไว้ให้ผมนี่ครับมีแปะเลขมาด้วยนี่ครับการตัดเย็บนะเอาไฟถากเนี่ยเขาทำมือนะทุกคนตัดเย็บมาครับก็ได้มาเป็นไฟถากใบนี้
นะครับก็ใช้เวลาส่งประมาณเขาตัดรอบในวันที่15 มีนานะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้แล้วก็ใช้เวลาทำประมาณเดือนนิดๆหนึ่งเดือนนิดๆเดือนกับอีก4-5 วันครับแล้วก็ส่งมาอีกประมาณ1อาทิตย์มั้งส่งไวมากนะครับ UPS ส่งขึ้นเครื่องมานะครับนี่ส่งขึ้นเครื่องมากระเป๋านี่ครับส่วนไอ้ตัวไนท์ไรเดอร์เนี่ยก็คือโหแน่นมากเลยเอาไว้ติดจักรยานนะครับส่วนนี้เดี๋ยวจะมีรูปตอนติดจักรยานให้ดูด้วยนี่ครับนี่ก็คือคล้องไปกับตัวเฟรมนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ตัวเฟรมไว้นี้นี่มันก็จะล็อกกับตัวเฟรมมันก็จะล็อกกับตัวเฟรมไว้อย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวเปิดดูข้างในครับกระเป๋าไนท์ไรเดอร์ก็คือช่องมันไม่เยอะครับช่องมันไม่เยอะช่องก็จะมีช่องเดียวครับช่องใหญ่ช่องเดียวแล้วก็เป็นช่องเล็กตรงนี้ช่องนึงนี่ครับเป็นช่องเล็กอีกช่องนึงนะครับนี่การตัดเย็บใบนี้ถือว่าโอเคนะครับยอดเยี่ยมนี่ครับสีถือว่าถูกใจนะสีดูดีกว่าในเว็บเยอะเลยในเว็บดูมันสีแบบเจิดจ้าอลังการนะครับแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วสีถูกใจมากเลยครับนี่ใบนี้นะครับมีแท็กมานี่ไม้เขียวอันนี้คือเสร็จเอาไปอันนี้ครับป้ายแท็กดูสินี่ครับเป็นแท็กของเอฟคัทนะเห็นไหมนี่ครับเป็นแท็กของเอฟคัทในไรเดอร์นะนี่โอ้เอฟคัทมันไม่มีรูปใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแบบซื้อที่ช็อปมันจะมีรูปใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ดูนะผมไม่ใช่แบบผมไม่ใช่ผู้สะสมกระเป๋านะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเป็นแค่คนซื้อมาใช้นะครับเป็นคนซื้อมาใช้แล้วก็บ้าสีเขียวนะครับผมก็เลยซื้อสีเขียวเลือกสีเขียวมานะครับบอกไว้ก่อนเลยเรียกว่าโอเคนะผมพอใจมากเลยดูจากการเย็บอะไรแล้วเรียบร้อยดีนะโอ้ดินตุ๊กแกอย่างแน่นนะครับผ้าใบก็ไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรนะเยี่ยมโอเคเลยผมชอบนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่าโดนค่าเสียหายไปเท่าไหร่นะครับผมสำหรับกระเป๋าไฟถ่านใบนี้นะครับก็คือเราโดนค่ากระเป๋าไปเนี่ยคือในเว็บตอนกด F Cut ไปเนี่ยนะครับผมเขาแสดงราคากระเป๋าไว้270 ฟรังครับแต่ว่าพอกดส่งกดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมค่าส่งด้วยอีก30 ฟรังทำไมเขาคิดเราแค่280 ฟรังอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมเขามีส่วนลดแทนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจราคากระเป๋ามา270 ฟรังครับค่าส่ง30 ฟรังความจริงมันต้องจ่าย300 ฟรังแต่ว่าพอจ่ายเงินจริงมันเหลือแค่280 ฟรังนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็โดนค่าภาษีนะครับภาษีกับค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าในหน้าค่าขนส่งเนี่ยไปอีกทั้งหมดเดี๋ยวอยู่ไหนนะนี่ครับดูกันโอ้โห UPS เนี่ยเขาจัดการค่าภาษีให้เรานะครับสำรองจ่ายไว้ก่อนแล้วเขาก็จะให้เราจ่ายกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับจะจ่ายออนไลน์หรือว่าจ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะจ่ายเก็บปลายทางก็ได้นะครับก็ค่ากระเป๋านะครับผม 250.7 ฟรังนะครับอีก30 ฟรังเป็นค่าส่งนะครับค่าชิปปิ้งก็รวมกันเป็นทั้งหมด 14,000
433.619 บาทนะครับอันนี้เฉพาะค่ากระเป๋าและค่าขนส่งนะครับมารวมกับภาษีที่โดนไปอีก 3,170.07 บาทนะครับก็รวมกันเป็นค่าเสียหายทั้งหมดกระเป๋ารอบนี้นะครับ 13,603 บาทตีกลมๆแล้วกันนะครับ 13,600 บาทนะครับสำหรับกระเป๋าไฟถักไนท์ไรเดอร์ใบนี้นะครับ F cut มานะครับผมใบนี้นี่เองนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้ค้ารีเซลหรือว่าผู้ค้ากระเป๋าไฟถักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นแค่ผู้ใช้นะครับก็ตอนชำระเงินเนี่ยผมไม่ได้ใช้บัตรที่แบบพิเศษอะไรเลยครับเป็นบัตรเครดิตธรรมดาเลยนะครับผมโอนแบบปกติไม่ใช่บัตรแบบช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าแบบช้อปปิ้งต่างประเทศแปลงเงินให้ก่อนแล้วค่อยอะไรอย่างงี้นะครับเป็นบัตรธรรมดาโอนธรรมดาเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับกระเป๋าไฟถักไม่รู้ว่าในตลาดเป็นยังไงนะผมไม่เคยเข้าไปดูในกลุ่มของกระเป๋าไฟถักเลยนะครับว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่านี่แหละครับแค่อยากซื้อมาใช้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ากลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับผมนี่ถ้าเกิดที่บ้านมาเห็นคลิปนี้นะครับว่าซื้อกระเป๋าใบนี้มาราคาหมื่นกว่าบาทนี่โดนคนหูชาแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีรูปตอนติดจักรยานให้ได้ดูกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ